ดีครับเข้าสู่ช่องโอมสุปกรณ์นะครับสำหรับ EP นี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางในส่วนของกระทรวงกรมครับถ้าพร้อมแล้วตามกันมาเลยเรามาเริ่มกันส่วนแรกนะครับก็คือกระทรวงโดยกระทรวงนั้นเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีการจัดตั้งขึ้นโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติโดยปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีกระทรวงทั้งสิ้น20กระทรวงได้แก่1สำนักนายกรัฐมนตรี2กระทรวงกลาโหม3กระทรวงการคลัง4กระทรวงการต่างประเทศ5กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา6กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์7กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม8กระทรวงเกษตรและสหกรณ์9กระทรวงคมนาคม10กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม12กระทรวงพลังงาน13กระทรวงพาณิชย์14กระทรวงมหาดไทย15กระทรวงยุติธรรม16กระทรวงแรงงาน17กระทรวงวัฒนธรรม18กระทรวงศึกษาธิการ19กระทรวงสาธารณสุขและ20กระทรวงอุตสาหกรรมครับโดยภายในกระทรวงนั้นประกอบด้วยตำแหน่งงานที่สำคัญได้แก่1รัฐมนตรีว่าการกระทรวง2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและ3ปลัดกระทรวงครับสำนักรัฐมนตรีโดยสำนักรัฐมนตรีนั้นทำหน้าที่เกี่ยวกับบริหารราชการทางการเมืองโดยมีตำแหน่งงานที่สำคัญได้แก่เลขาธิการรัฐมนตรี2ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีครับสำนักงานปลัดกระทรวงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงนั้นมีหน้าที่ในการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงคณะรัฐมนตรีที่ไม่ได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกรมใดและกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการในกระทรวงอีกทั้งยังมีตำแหน่งงานที่สำคัญได้แก่ปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวงครับกรมโดยกรมนั้นเป็นส่วนราชการลำดับรองจากกระทรวงซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารราชการของกระทรวงตามที่กำหนดตามกฎกระทรวงอำนาจหน้าที่ของกรมนั้นซึ่งภายในกรมนั้นมีตำแหน่งงานที่สำคัญได้แก่อธิบดีและรองอธิบดีครับโดยภายในกรมนั้นสามารถแบ่งหน่วยงานปลีกย่อยได้แก่สำนักงานเลขานุการกรมกองหน่วยบริการรูปแบบพิเศษซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับซึ่งสำนักงานเลขานุการกรมนั้นทำหน้าที่เกี่ยวกับบริหารราชการประจำทั่วไปของกรมและงานที่ไม่ได้แยกว่าเป็นหน้าที่ของราชการกองใดซึ่งมีตำแหน่งงานที่สำคัญได้แก่เลขานุการกรมต่อไปนะครับกองซึ่งกองนั้นทำหน้าที่เกี่ยวกับบริหารราชการประจำทั่วไปของกรมซึ่งมีตำแหน่งงานที่สำคัญก็คือผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้ากองครับในกรณีที่มีการประสานกิจกรรมให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา19ทับ1นั้นต้องมีปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรบางส่วนของส่วนราชการในกระทรวงร่วมกันนั่นเองครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่3ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกท่านและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย